ปลาเนี่ยเราไปขายที่ปลามาคนเนี่ยเราจะมาถ่ายชีวิตปลาหน้าเขียงครับผมทุกคนเนี่ยผมได้ตัวการสื่อเช้ามาเลยครับผมเพื่อนสวัสดีทุกๆคนก็เดินผมตอนเช้าของผมนี่วันนี้เราจะมาถ่ายชีวิตปลากันนะครับผมทุกคนวันนี้ลุงลูกค้าเยอะมากเลยโผล่ปลาช่อนยังใหญ่ครับผมทุกคนมีมะละกอด้วยหน่อไม้แต่ลุงน่าจะยุ่งอยู่ลูกค้าเยอะมากเลยคุ้ยมันยุ่งจังแกเอาปลาใช่ปลาถือดองเอาคนดูบรรยากาศตลาดกี่ตัวครับโลละเท่าไหร่ครับ150เอาโลหนึ่งครับนี่ตัวนี้แค่ไปเอาถุงให้ใหม่เพราะว่าเราถุงน่าจะต้องใหญ่กว่านี ไม่มีแครกครับผมขอบคุณครับผมทุกคนคือว่าตัวนี้ผมได้ปลามาแล้วของคุณทีนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปล่อยเราจะเอาไปปล่อยครับโอนทุกคนทุกคนดูนี่เราไปถ่ายชีวิตปลามานะครับผมทุกคนร่วมทำบุญกันนี่เดี๋ยวผมก็จะปล่อยปลาลงบ่อแล้วมันจะได้เติบโตในบ่อที่ธรรมชาติผมทุกคนเราไปถ่ายที่ปลามาแล้วเราจะปล่อยลงบ่อแล้ว
ึงดึงตกใจได้ที่อยู่ใหม่แล้วเด้อยังไงก็ให้อยู่มีความสุขไปเด้อเจ้าถิ่นมาแล้วมารบกวนแล้วไป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 หาแนวกินเด้อให้อยู่อย่างเย็นสบายในบ่อนี้เด้อยังมีความสุขมีความเจริญเด้อเจ้าป่าน้อยนี่ดอนนิ่งเลยเนื้อยังไงก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนอีกรอบนึงนะผมทุนขอให้เป็นชาวที่ดีของทุกๆคนเป็นวันเสาร์ที่ดีของทุกๆคนนะผมทุนก็ตั้งใจทำงานก็ด้วยผมทุนแล้วก็กินข้าวกันเยอะจะได้มีแรงแล้วก็จะได้มีแรงทำงานนะผมทุนเดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวเข้างานแล้วผมทุกคนทุกคนเริ่มมากันแล้วผมทุกคน